ตนอื้อครุ่นคิดขึ้นนางเฒ่าทริกาเป็นใครมิใช่ฮ่องเต้ฮงไทเฮาฉะไหนร้องขานให้มีอายุยาวหมื่นปีดังนั้นพงกศีรษะกล่าวว่าลุกขึ้นเถอะหัวหน้าพรรคเทพกสิกรโขกศีรษะอีกสองคราค่อยลุกขึ้นยืนยามนั้นที่ด้านหลังมันคุกเข่าเต็มไปด้วยผู้คนล้วนเป็นบริวารพรรคเทพกสิกรตนอื้อกล่าวว่าโกงเนี้ยน้อยที่แท้จริงนั้นเล่านำพานางมาบริวารพรรคเทพกสิกรสองคนไม่รอให้ปังจู้ออกคำสั่งก็วิ่งตะบึงถึงข้างกองไฟหามร่างเจงเล้งมาตนอื้อกล่าวอีกว่ารีบแก้มัดออกหัวหน้าพรรคเทพกสิกรรับคำชักมีดสั้นตัดเชือกที่มัดมือเท้าของเจงเล้งออกตนอื้อเห็นนางปลอดภัยไร้อันตรายสร้างความยินดียิ่งดักซุ้มเสียงกล่าวว่าเจงเล้งเข้ามาเจงเล้งกล่าวว่าท่านเป็นใครหัวหน้าพรรคเทพกสิกรกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าอยู่เบื้องหน้าทูตพิเศษห้ามมิให้เสียมารยาทท่านผู้เฒ่าเรียกเจ้าเข้าไปเจงเล้งคุ้นคิดขึ้นสนใจใยกันว่าท่านเป็นผู้เฒ่าหรือผู้เยาว์จะอย่างไรท่านไม่อนุญาตผู้อื่นมัดเราเฒ่าคราวคลางแพะก็เกรงกลัวท่านถึงเพียงนี้ยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของท่านดังนั้นเดินถึงเบื้องหน้าตนอื้อตนอื้อก็ยื่นมือซ้ายฉุดดึงนางมาถึงข้างกายบีบมือนางคราหนึ่งถือเป็นการทักทายคาดว่านางคงไม่เข้าใจดังนั้นไม่แยแสสนใจกล่าวกับหัวหน้าพรรคเทพกสิกรว่ามอบยาขจัดพิษผงลำไส้ขาดมาหัวหน้าพรรคเทพกสิกรรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างแต่สั่งต่อบริวารว่านำร่วมยาของเรามารีบด่วนด้วยมันขบคิดเล็กน้อยค่อยเข้าใจคาดว่าตนอื้อไปขอร้องทูตพิเศษของวังคฤทรศักดิ์สิทธิ์ทูตพิเศษจึงรุดมาทวงถามคนทวงถามยาบริวารพรรคเทพกสิกรหยิบฉวยร่วมยามาหัวหน้าพรรคเทพกสิกรเปิดฝาออกหยิบฉวยขวดเคลือบใบหนึ่งประคองส่งให้อย่างนอบน้อมกล่าวว่าทูตพิเศษโปรดรับไว้ยาขจัดนี้รับประทานติดต่อกัน3วันวันละ1ครั้งครั้งละ1สลึงก็พอตนอื้อยินดียิ่งรับขวดยามาเจงเล้งพลันกล่าวว่านี่เท่าเขาคลางแพะท่านยังมียาขจัดหรือไม่ท่านรับปากว่าจะขจัดพิษให้กับตนตัวกอข้าพเจ้าหากมอบต่อผู้อื่นทั้งสิ้นตนตัวกอพอเชื้อเชิญบิดาข้าพเจ้ามาขจัดพิษให้กับท่านยายมิใช่ย่ำแย่แล้วตนอื้อบังเกิดความตื้นตันใจบีบมือนางอีกคราหัวหน้าพรรคเทพกสิกรกล่าวว่านี่เจงเล้งกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่านี่นั่นอันใดท่านขจัดพิษของเขาไม่ได้ข้าพเจ้าจะบอกต่อบิดาอย่าได้ให้ยาขจัดแก่ท่านหญิงสาวชุดดำอดกล่าวมิได้ว่าเจงเล้งอย่าได้ปากมากตัวตัวกอท่านไม่ตายแน่นอนเจงเล้งรู้สึกฟุ้มเสียงของนางคุ้นหูยิ่งต้องเหลียวหน้าไปพอเห็นผ้าคลุมหน้าของหญิงสาวชุดดำพลันจดจำออกโห่ร้องว่าโอ้บักแต่แล้วถูกคิดว่าไม่ถูกต้องรีบยกมือปิดปากตัวเองไว้หัวหน้าพรรคเทพกสิกรรอบร้อนรุ่มใจแต่แรกคุกเข่าลงกล่าวว่าเรียนทูตพิเศษทั้งสองบริวารถูกหนูเตียวสายฟ้าที่โกเนียน้อยนี้ชุบเลี้ยงไว้กับทำร้ายหนูเตียวมีพิษร้ายแรงขอทูตพิเศษทั้งสองเมตตาช่วยเหลือตนอื้อคาดว่าหากไม่ให้ยาขจัดแต่มันเกรงว่ามันยามร้อนลุ่มคิดเสี่ยงชีวิตดังนั้นกล่าวกับหญิงสาวชุดดำว่าเจ๊ท่านมอบยาวิเศษของนางเฒ่าทริกาแก่มันสักเล็กน้อยหัวหน้าพรรคเทพกสิกรพอฟังว่ามียาวิเศษของนางเฒ่าทริกาสร้างความยินดียิ่งโขกศีรษะกับพื้นเป็นเสียงดังกล่าวว่า
ขอบพระคุณนางเท่าธาริกาขอบพระคุณทูตพิเศษบริวารมีผู้คนถูกหนูเปียวพิษกัดทำร้ายรวม19คนหญิงสาวชุดดำพูดคิดขึ้นเรามียาวิเศษของนางเท่าธาริกาอันใดเพียงแต่แขนขาเราล้วนรับบาดเจ็บคิดดูแลผู้คนสองคนไม่ง่ายนะลองคล้อยตามผู้แท้ตวนหลอกลวงเท่าคางแพ้ผู้นี้สักคราดังนั้นล้วงขวดเคลือบเล็กๆจากอกเสื้อกล่าวว่าแบมือออกมาหัวหน้าพรรคเทพกสิกรรับคำแบฝ่ามือออกก้มใส่ตาลงไม่กล้าจับจ้องมองตรงๆหญิงสาวชุดดำเทผงยาสีเขียวลงบนฝ่ามือซ้ายของมันเล็กน้อยกล่าวว่ารับประทานลงไปเล็กน้อยก็จะขจัดพิษได้ในใจครุ่นคิดขึ้นฝุ่นหอมของเรานี้สกัดขึ้นไม่ง่ายนักไม่อาจมอบให้มากเกินไปหัวหน้าพรรคเทพกสิกรเห็นนางพอเปิดจุกขวดออกมาปรากฏกลิ่นหอมเข้มข้นกลุ้มกระทบจมูกมันค้นคว้าสมุนไพรตัวยามาช่วยชีวิตกลับคาดเดาไม่ออกว่าสิ่งของนี้ผสมจากตัวยาใดรอจนยาผงตกลงบนฝ่ามือรู้สึกหอมระรื่นไปทั่วร่างหวนนึกถึงนางเท่าธาริกามีอิทธิฤทธิ์ไพศาลยาวิเศษนี้แตกต่างจากธรรมดาทั่วไปยามลิงโลดยินดีร่ำกล่าวขอบคุณเพียงแต่บนฝ่ามือถือยาผงไม่กล้าโขกศีรษะลงตวนอื้อเห็นแผนการสำเร็จลุล่วงจึงกล่าวเจ๊ไปกันเถอะยามลิงโลดลำพองลืมเลือนดับซุ้มเสียงดีที่หัวหน้าพรรคเทพกสิกรไม่ทันระแวงสงสัยเพียงกล่าวว่าเรียนทูตพิเศษเจ้าจื้อมกแห่งสำนักกระบี่ไร้ประมาณไม่รู้จักดีชั่วยังคิดต่อสู้ขัดขืนเนื่องจากบริวารถูกพิษรับบาดเจ็บทั้งสูญเสียแขนข้างหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วงโดยเร็วเป็นที่ผิดหวังของนางเท่าธาริกายามนี้จะนำกำลังบุกตำหนักถึงบึงกระบี่ขอให้ทูตพิเศษบัญชาการศึกในที่นี้ตวนอื้อกล่าวว่าไม่ต้องแล้วในความเห็นข้าพเจ้าไม่ต้องบุกจู่โจมตำหนักบึงกระบี่พวกท่านถอนกำลังในบัดดลเถอะหัวหน้าพรรคเทพกสิกรตื่นตระหนกยิ่งล่วงรู้นิสัยใจคอของนางเท่าธาริกาเป็นอย่างดีทูตพิเศษที่จัดส่งมายิ่งกล่าววาจาอ่อนโยนการลงโทษในภายหลังยิ่งรุนแรงทูตพิเศษวังคฤทรศักดิ์สิทธิ์ชมชอบกล่าววาจาความหมายตรงกันข้ามคาดว่าทูตพิเศษเบื้องหน้าตำหนิมันทำงานหย่อนยานดังนั้นกล่าวว่าบริวารสมควรตายบริวารสมควรตายขอทูตพิเศษเรียนบอกต่อนางเท่าธาริกาสักหลายคำตนอื้อไม่กล้ากล่าวมากความโบกมือคราหนึ่งฉุดดึงเจงเล้งหันกายไปหัวหน้าพรรคเทพกสิกรมือซ้ายถือฝุ่นหอมคุกเข่าทั้งสองกับพื้นกล่าวเสียงกังวานว่าพรรคเทพกสิกรน้อมส่งทูตพิเศษทั้งสองขออวยพรนางเท่าธาริกาอายุยาวยืนยาวหมื่นปีบริวารพรรคเทพกสิกรที่ด้านหลังคุกเข่ากับพื้นตลอดเวลายามนั้นพากันกล่าวว่าพรรคเทพกสิกรน้อมส่งทูตพิเศษทั้งสองขออวยพรนางเท่าธาริกาอายุยืนยาวหมื่นปีตนอื้อเดินออกไปหลายวาเห็นคนทั้งหมดยังคุกเข่ากับพื้นรู้สึกหน้าหัวร่อยิ่งร้องดังๆว่าขออวยพรซีคงเฮียงผู้เฒ่าท่านอายุยืนยาวหมื่นปีเช่นกันหัวหน้าพรรคเทพกสิกรพอฟังรู้สึกคำพูดแฝงความหมายย้อนกลับนี้ร้ายกาจยิ่งถึงกับแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอแทบสิ้นสติไปบริวารที่ด้านหลังสองคนเห็นปังจู้ร่างสันระริกกลิ่นเกรงยาวิเศษบนฝ่ามือมันร่วงหล่นลงรีบสะอึกเข้ามาประคองไว้ตนอื้อกับหญิงสาวทั้งสองเดินออกไปหลายสิบวาไม่ได้ยินซุ้มเสียงของคนในพรรคเทพกสิกรอีกเจงเล้งเป่าปากตลอดเวลาคิดเรียกหาหนูเตียวสายฟ้ากลับมา
แต่หนูเตียวพิษไม่ปรากฏตัวขึ้นจึงกล่าวบักเจ้เจ้พี่สาวแซ่บักขอบคุณท่านกับเจ้เจ้ท่านนี้รุดมาช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการรั้งอยู่ที่นี่หญิงสาวชุดดำกล่าวว่ารั้งอยู่ที่นี้ทำอะไรรอคอยหนูเตียวพิษของท่านหรือเจงเล้งกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่นี่รอคอยตัวตัวกอพาไปขอให้บิดาข้าพเจ้ารุดมาขจัดพิษให้กับคนของพรรคเทพกสิกรพลางเหลียวหน้าไปยังตนอื้อกล่าวว่าเจ้เจ้ท่านนี้โปรดแบ่งปันยาขจัดของผงลำไส้ขาดแก่ข้าพเจ้าสักเล็กน้อยหญิงสาวชุดดำกล่าวอีกว่าผู้แท้ตนไม่มาอีกแล้วจิงเล้งกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าไม่หรอกเขาบอกว่าต้องรุดมามาดว่าบิดาข้าพเจ้าไม่ยอมมาตัวตัวกอยังคงรุดมาเองหญิงสาวชุดดำแค้นเสียงดังเฮะกล่าวว่าบุรุษล้วนกล่าววาจาหลอกลวงคนคำพูดของมันไหนเลยเชื่อถือได้จิงเล้งกล่าวเสียงสั่นเครือว่าตัวตัวกอต้องไม่หลอกลวงหลอกลวงข้าพเจ้าตัวอื้อหัวล่อฮาเปื้อนเสื้อคลุมลงมากล่าวว่าเจงโกนี้ตัวตัวกอท่านไม่ได้หลอกลวงท่านจริงๆเจงเล้งจับจ้องมองตัวอื้อชั่วขณะพลันโถมเข้ามายกมือโอบรอบคอตัวอื้อไว้ร้องด้วยความยินดีว่าท่านไม่ได้หลอกลวงข้าพเจ้าท่านไม่ได้หลอกลวงข้าพเจ้าหญิงสาวชุดดำพลันยื่นมือคว้าจับคอเสื้อนางยกร่างนางขึ้นผลักใสไปด้านข้างกล่าวเสียงเย็นชาว่าห้ามไม่ให้ทำเช่นนี้เจงเล้งใจหายวาบแต่ยามลิงโลดยินดีไม่ถือสาหาความกล่าวว่าบักเจ้เจ้พวกท่านทั้งสองพบกันได้อย่างไรหญิงสาวชุดดำแค้นเสียงดังเฮะหาแยแสสนใจไม่ตนอื้อกล่าวว่าพวกเราเดินพลางสนทนาพลางที่แท้เขากลิ่นเกรงหัวหน้าพรรคเทพกสิกรพบว่ายาขจัดใช้การไม่ได้ไล่ติดตามมาหญิงสาวชุดดำกระโดดขึ้นบนหลังม้าพวกม้าหยอดย่างไปก่อนตัวอื้อก็บอกเล่าเหตุการณ์หลังจากแยกจากการต่อเจงเล้งโดยคร่าวๆแต่หลีกเลี่ยงไม่เอ่ยถึงเรื่องที่หญิงสาวชุดดำทารุณกรรมต่อเขาเพียงบอกว่านางช่วยชีวิตตนไว้เจงเล้งจึงกล่าวบักเจ้เจ้ท่านช่วยเหลือตัวตัวกอข้าพเจ้าไม่ทราบขอบคุณท่านอย่างไรดีหญิงสาวชุดดำกล่าวอย่างขุ่นเคืองว่าข้าพเจ้าช่วยเหลือเขาเองเกี่ยวข้องอันใดกับท่านเจงเล้งแลบลิ้นต่อตัวอื้อแสยะหน้าร้อเรียนหญิงสาวชุดดำกล่าวว่านี่ตัวอื้อนามของข้าพเจ้ามิต้องให้ปีศาจน้อยเจงเล้งบอกต่อท่านข้าพเจ้าบอกเองเถอะข้าพเจ้าเรียกว่าบักอ้วงเชงตัวอื้อส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าบักคือแมกไม้สดใสอ้วงเชงเป็นความหมายนุ่มนวลแจ่มจำหลัดแซ่ประเสริฐนามก็ประเสริฐหญิงสาวชุดดำบักอ้วงเชงกล่าวว่ายังประเสริฐกว่าท่านที่เป็นท่อนไม้ชื่อเสียงเลวร้ายตัวอื้อหัวล่อฮาฮาโดยไม่ถือสาเจงเล้งฉุดดึงมือซ้ายตัวอื้อไว้กล่าวเบาๆว่าตัวตัวกอท่านดีต่อข้าพเจ้าจริงๆตัวอื้อกล่าวว่าน่าเสียดายที่สอหาหนูเตียวของท่านไม่พบเจงเล้งเป่าปากเรียกหาอีกหลายครากล่าวว่าไม่เป็นไรรอจนคนร้ายเหล่านี้จากไปข้าพเจ้าค่อยมาค้นหาใหม่ท่านเป็นเพื่อนข้าพเจ้าช่วยสอหาดีหรือไม่ตนอื้อรับคำหวนนึกถึงรูปปั้นหยกในถ้ำลับต้องกล่าวว่าภายหน้าข้าพเจ้าจะแวะเวียนมายังที่นี้อีกบักอ้วงเชงกล่าวอย่างขุ่นเคืองว่าห้ามมิให้ท่านมานางคิดสอหาหนูเตียวให้นางมาเองตนอื้อแลบลิ้นต่อจิงเล้งแสยะหน้าล้อเลียนทั้งสองสบตายิ้มให้แก่กันคนทั้งสามเดินทางเป็นระยะทางหลายลี้บักอ้วงเชงพลันถามว่าเจงเล้งท่านเกิดวันที่5เดือน2ใช่หรือไม่
นางขับขี่บนหลังม้าระหว่างที่กล่าววาจาไม่ยอมเหลียวหน้ากลับมาเจงเล้งรับคำว่าถูกแล้วบักเจ้เจ้ทราบได้อย่างไรบักอ้วงเชงขุนแค้นยิ่งกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าตวนอื้อท่านยังไม่ได้หลอกลวงคนอีกหรือคลางหันหัวม้าบังคับม้ากุหลาบดำพุ่งทยานเข้ามาทันใดมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือบังเกิดเสียงกู่ร้องเบาๆจากนั้นมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีคนปรบมือติดต่อกัน4ครั้งเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดมาจวบจนห่างจากคนทั้ง3 7-8 วาก็หยุดยั้งลงประวาเสียงแหบพร่าว่านางแพทย์สยายังคิดหนีไปที่ใดฟังจากซุ้มเสียงแสดงว่าเป็นสุยพั่วพัวยามนั้นที่ด้านหลังบังเกิดเสียงแค่นหัวร่ออย่างเย็นชาตวนอื้อรีบเหลียวหน้าไปใต้แสงเดือนประกายดาวเห็นเป็นเพ้งพั่วพัวมือถือดาบคู่สะท้อนประกายวาวัดจากนั้นด้านซ้ายขวามีคนเร่งรุดมาถึงคนทางซ้ายเป็นชายชราเขาขาวมือถือพลั่วเหล็กผู้หนึ่งคนทางขวาเป็นชายชะกันอายุไม่มากนักมือถือกระบี่ยาวตวนอื้อจำได้ว่าคนทั้งสองล้วนเคยเข้าร่วมกลุ่มจู่โจมบักอ้วงเชงบักอ้วงเชงแค่นหัวร่อกล่าวว่าพวกท่านเหล่าวิญญาณไม่ยอมผุดเกิดกลับติดตามมาถึงที่นี่นับว่ามีความสามารถไม่น้อยเพ่งพัวพัวกล่าวว่านางแพทย์สยาต่อให้หลบหนีถึงสุดขอบฟ้าพวกเราก็จะติดตามถึงสุดขอบฟ้าบักอ้วงเชงพลันยิงเกาทันสั้นดอกหนึ่งชิงเป็นฝ่ายลงมือชายชะกันที่ใช้กระบี่ตาแหลมคมมือว่องไวสะบัดกระบี่ปัดป่ายพ้นไปบักอ้วงเชงชิงลอยตัวขึ้นจากอานม้าถาโถมเข้าหาชายชราชายชรานั้นไว้คราวยาวโชยพัดพริ้วมีอายุสูงวัยไม่น้อยปฏิกิริยากลับว่องไวยิ่งขยับมือขวาตวัดเคียพลั่วเหล็กใส่บักอ้วงเชงบักอ้วงเชงร่างไม่ทันตกถึงพื้นยื่นเท้าซ้ายสะกิดด้ามพลั่วใช้เป็นที่หยิบยืนกำลังเสือกกระบี่แทงปราดใส่เพ้งพัวพัวเพ้งพัวพัวสะบัดดาบปิดป้องเสียงฉับเมื่อตัวดาบถูกคมกระบี่ฟันขาดกระบี่ฟาดฟันลงมาอย่างหักโหมสุยพัวพัวที่ด้านข้างรีบกวาดไม้เท้าเหล็กไล่กลางหลังบักอ้วงเชงบักอ้วงเชงไม่ทันทำร้ายเพ้งพัวพัวเปลี่ยนเป็นใช้กระบี่ตบใส่คมกระบี่พอแตกกับหัวไหล่เพ้งพัวพัวร่างอ่อนแอนพุ่งขวับออกไปหากมิใช่นางรีบร้อนหลบหลีกไม้เท้าของสุยพัวพัวนี้กระบี่ที่ฟันลงมาคงผ่าร่างเพ้งพัวพัวแยกเป็นสองส่วนกระบวนท่าเหล่านี้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ้งพัวพัวห้าวหาญดุดันยิ่งเมื่อครู่มีชีวิตรอดจากห่วงความตายยังคงไม่พลั้นสะบัดดาบขวับขวับขวับจู่โจมบักอ้วงเชง3ดาบบักอ้วงเชงถลันหลบหลีกยามนั้นสุยพัวพัวกับบุรุษอีก2คนพากันกลุ้มจู่โจมเข้ามาบักอ้วงเชงสะบัดกระบี่แปลกๆพุ่งย้อนไปมาท่ามกลางการกลุ้มจู่โจมของคนทั้ง4เจงเล้งอยู่ห่างไปหลายวาคอยกวักมือต่อตวนอื้อร้องเรียกว่าตวนโตกอรีบมาตวนอื้อวิ่งปราดเข้าหาถามว่าเป็นไรหรือเจงเล้งชักชวนว่าพวกเรารีบหนีตวนอื้อกล่าวว่าบักโกเนียถูกศัตรูกุ้มจู่โจมพวกเราไหนเลยผลาดจากไปได้เจงเล้งกล่าวว่าบักเจ้เจ้มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมนางย่อมมีวิธีเอาตัวรอดได้ตวนอื้อสั่นศีรษะกล่าวว่านางรุดมาเพื่อช่วยเหลือท่านหากทอดทิ้งนางไปในลักษณะนี้ไหนเลยสบายใจได้เจงเล้งขยี้เท้ากล่าวว่าหนอนตำราโง่งมท่านลังอยู่ที่นี้สามารถช่วยเหลือบักเจ้เจ้หรือโอ้น่าเสียดายที่หนูเตียวสายฟ้าของข้าพเจ้ายังไม่กลับมายามนั้นสุยพัวพัว
และพวกทั้งสองบุรุษสองสตรีต่อสู้กับปักอ้วงเชงอย่างดุเดือดไม้เท้าเหล็กของสุยพวกพวกกับพวกเหล็กของชายชราล้วนเป็นอาวุธยาวยามร่ายรำใช้ออกบังเกิดเสียงดังวืดหวือปักอ้วงเชงเงี่ยหูสดับแปดทิศได้ยินคำสนทนาระหว่างตวนอื้อกับเจงเล้งทุกถ้อยกระทงความตวนอื้อกล่าวอีกว่าเจงโกเนี้ยท่านไปก่อนเถอะหากข้าพเจ้าละทิ้งบักโกเนี้ยออกจะไม่สมควรหากว่านางสู้ศัตรูไม่ได้ข้าพเจ้าเกลี้ยกล่อมอยู่ด้านข้างไม่แน่ว่าจะกอบกู้สถานการณ์ได้เจงเล้งกล่าวว่าท่านนอกจากเสียชีวิตสูญเปล่าล้วนใช้การไม่ได้รีบไปเถอะบักเจ้เจ้ต้องไม่ตำหนิท่านตวนอื้อกล่าวว่าหากมิใช่บักโกเนี้ยช่วยเหลือด้วยกุศลและเจตนาข้าพเจ้าคงจบชีวิตแต่แรกสามารถอยู่อีกครึ่งวันกลับเป็นประโยชน์อยู่บ้างเจงเล้งกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าหนอนตำราโง่งมพร่ำพิไรไม่สิ้นสุดพลางฉุดดึงมือตัวอื้อหมายจากไปบักอ้วงเชงพลันร้องเสียงแหลมเล็กว่าเจงเล้งท่านใส่หัวไปเองห้ามมิให้ฉุดดึงเขาเจงเล้งฉุดลากตัวอื้อเร็วกว่าเดิมพลันได้ยินเสียงฉี่คลาหนึ่งมวยผมของนางสั่นสะท้านปรากฏเกาทันสั้นดอกหนึ่งปักใส่มุ่นมวยผมของนางบักอ้วงเชงตวาดว่าท่านหากไม่ปล่อยมือข้าพเจ้าจะยิงใส่ดวงตาท่านเจงเล้งทราบว่านางเมื่อลั่นปากต้องกระทำได้นับตั้งแต่รู้จักกันมาดว่าได้รับการเกื้อกูลจากนางไม่น้อยจะอย่างไรอยู่ร่วมกันไม่นานปราศจากน้ำใจลึกล้ำอันใดนางเมื่อลั่นปากว่าจะยิงทำร้ายดวงตาตัวเองก็จะยิงทำร้ายจริงๆได้แต่คลายมือจากการยึดกุมตัวอื้อบักอ้วงเชงตวาดว่าเจงเล้งรีบใส่หัวไปหาบิดามารดาท่านหากท่านหยุดยั้งรั้งรอตัวกอท่านอยู่ด้านข้างข้าพเจ้าจะยิงใส่ท่านสามเกาทันปากกล่าววาจาลงมือไม่หยุดยั้งใช้กระบี่ปัดป่ายอาวุธที่จู่โจมมาถึงหลายคราเจงเล้งไม่กล้าขัดขืนกล่าวกับตวนอื้อว่าตวนตัวกอทุกประการระวังให้มากไว้พลางยกมือปิดหน้าวิ่งตะบึงหายลับกับความมืดบักอ้วงเชงหลังจากขับไล่เจงเล้งไปก็เคลื่อนไหวไปมาอยู่ท่ามกลางผู้คนทั้งสี่รู้สึกอาการบาดเจ็บที่เท้าปวดอยู่แปลกๆท่ากระบี่พลันเปลี่ยนแปลประกายกระบี่เป็นเส้นสายคล้ายดาวตกจากฟ้าพลิกแพลงอยู่ตลอดเวลาพลันได้ยินชายชรานั้นส่งเสียงร้องคำหนึ่งใต้ซอกแขนถูกกระบี่แทงใส่บักอ้วงเชงสะบัดกระบี่ควับควับควับคุกคามสุยพวกพัวกับชายชะกันที่ใช้กระบี่พุ่งพ้นจากวงต่อสู้วกกระบี่ม้วนเอาเพ่งพัวอยู่ในประกายกระบี่ชั่วพริบตาเพ่งพัวถูกกระบี่กรีดทำร้ายสามแห่งแต่นางไม่แยแสสนใจยังคงถมใส่บักอ้วงเชงดุดพยักคลุ้มคลั่งผู้คนที่หลงเหลืออีกสามคนก็วกกายเข้าต่อสู้ใหม่เพ่งพัวกลิ้งตัวถึงข้างกายบักอ้วงเชงดาบสั้นในมือใส่ข้อเท้านางบักอ้วงเชงตวัดเท้าเตะนางตีลังกาไปทอดหนึ่งแต่แล้วยามนั้นไม้เท้าเหล็กของสุยพวกพัวจี้ปราบมาถึงหว่างคิ้วแล้วบักอ้วงเชงรีบวกกระบี่ยาวปัดป่ายไม้เท้าเหล็กพ้นห่างพร้อมกับแทงสวนใส่ทรวงอกของศัตรูสุยพัวพุ่งเฉียงเฉียงหลบเลี่ยงขวางไม้เท้าป้องกันตัวบักอ้วงเชงระบายลมจากปากคำหนึ่งขนาดจะเปลี่ยนกระบวนท่าพลันบังเกิดเสียงฉึกไหล่ซ้ายปวดแปลบคาหนึ่งที่แท้ชายชรานั้นหลังจากรับบาดเจ็บไม่อาจไร้รำใช้พั่วเหล็กเปลี่ยนเป็นชักเหล็กทรงกลวยโถมเข้ามาฉกฉวยช่องว่างปักใส่หัวไหล่นาง
บักอ้วงเชงตวัดมือกลับหลังตบฉาดใส่ใบหน้าชายชรานั้นกลับกลายเป็นเลือดเนื้อเลือดเรือนเสียชีวิตไปสุยพวกผัวและพวกพากันกลุ้มกระหนาบเข้ามาใหม่เพ่งพวกผัวร้องว่านางแพทย์สยารับบาดเจ็บแล้วไม่ต้องฆ่ากลุ่มทั้งเป็นผ่านฆ่าทิ้งเถอะตวนอื้อเห็นบักอ้วงเชงรับบาดเจ็บสร้างความร้อนรุ่มใจยิ่งคิดใช้ยุทธวิธีเดิมโอบอุ้มซากศพของชายชะกันนั้นกระทุ้งใส่แต่ทางกั้นด้วยผู้คน4คนไม่อาจเบียดเข้าไปเปลี่ยนเป็นดึงเสื้อคลุมบนล่างลงมาถาโถมเข้าไปครอบคลุมใส่ศีรษะของเพ่งพวกผัวเพ่งพวกผัวมองไม่เห็นสภาพรอบข้างยามตื่นตระหนกรีบยกมือกระชากดึงลืมเลือนว่าในมือตัวเองยังถือดาบสั้นอยู่ดาบนี้ฟันใส่ใบหน้าตัวเองต้องส่งเสียงร้องราวสุกรถูกเชือดออกมาบักอ้วงเชงไม่มีเวลาถอนเหล็กทรงกลวยบนไหล่ซ้ายข่มกลั้นความเจ็บปวดจู่โจมใส่สุยพวกผัวสองกระบี่แทงใส่ชายชะกันที่ใช้กระบี่หนึ่งกระบี่สามกระบี่นี้ลึกล้ำพิสดารแก้มขวาของสุยพวกผัวถูกกรีดเป็นบาดแผลโลหิตสายหนึ่งข้างลำคอของชายชะกันที่ใช้กระบี่ถูกคมกระบี่เฉียบผ่านไปคนทั้งสองแม้รับบาดเจ็บไม่หนักหนาสาหัสแต่ตำแหน่งที่ถูกทำร้ายล้วนเป็นจุดชีวิตสร้างความแตกตื่นจนพุ่งถอยไปด้านข้างยกมือลูบใส่รอยแผลกระบี่บักอ้วงเชงรอบร้องคำน่าเสียดายที่ไม่สามารถฆ่าคนทั้งสองในใจพลางสูดลมหายใจกู่ร้องเรียกหาม้ากุหลาบดำก็ห่อตะบึงมาบักอ้วงเชงกระโดดปราดขึ้นไปพร้อมกับยื่นมือคว้าจับคอเสื้อตวนอื้อหิ้วร่างตวนอื้อขึ้นบนหลังม้าทั้งสองโดยสารม้าตัวเดียวควบขับสู่ทิศตะวันตกอย่างเร่งร้อนควบม้าไปไม่กี่สิบวาที่หลังต้นไม้พลันบังเกิดเสียงโห่ร้องโดยพร้อมเพรียงผู้คน10กว่าคนพุ่งตัวออกมาสกัดขวางทางไว้คนกึ่งกลางเป็นชายชราร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งตวาดว่านางแพทย์สยาบิดาน้อมรออยู่ที่นี่เป็นเวลานานแล้วพลางยื่นมือคว้าจับหัวบังเหียนม้ากุหลาบดำไว้บักอ้วงเชงตวาดมือขวาเสียงฉี่ฉี่ดังติดต่อกันยิงเกาทันสั้นออก3ดอกในกลุ่มคนปรากฏผู้คน3คนถูกเกาทันยิงใส่ล้มลงกับพื้นชายชรานั้นงงงันวูบบักอ้วงเชงรั้งดึงบังเหียนม้ากุหลาบดำก็ลอยวิ่วขึ้นจากพื้นกระโดดข้ามศีรษะคนเหล่านั้นไปทุกผู้คนทราบความร้ายกาจของเกาทันพิษของนางมากว่าทุ่มเทฝีเท้าไล่ติดตามมาแต่พากันควงอาวุธคุ้มครองอยู่เบื้องหน้าเป็นเหตุให้ยิ่งมายิ่งถูกทิ้งห่างออกไปทุกขณะบักอ้วงเชงปล่อยให้ม้ากุหลาบดำควบตะบึงมาถึงเนินเขาแห่งหนึ่งพบว่าเบื้องหน้าเป็นหุบเหวได้แต่กระตุ้นม้าลงจากเขาหาทางออกใหม่ในภูเขาบ้อเหรียญซัวมีทางภูเขาคดเคี้ยวเลี้ยวลดยากจำแนกตำแหน่งทิศทางได้พลันได้ยินที่เบื้องหน้าบังเกิดซุ้มเสียงผู้คนดังว่าม้าตัวนั้นควบย้อนกลับมาแล้วรีบมาทางด้านนี้บักอ้วงเชงรับบาดเจ็บสาหัสไม่มีเรี่ยวแรงต่อกรผู้คนรีบหันหัวม้าควบขับไปทางขวายามรีบร้อนลนลามเส้นทางที่ผ่านมิใช่ทางภูเขาดีที่ม้ากุหลาบดำเป็นยอดม้ามากว่าอยู่ท่ามกลางโขดหินผายังโลดเลี่ยวดุดเหินบินควบตะเบิงอีกสักครู่ขาหน้าของม้ากุหลาบดำพลันคุกลงหัวเข่าปะทะชนกับโขดหินคราหนึ่งเป็นเหตุให้ระดับความเร็วเชื่องช้าลงกลับกลายเป็นวิ่งกระโผกกระเพกสร้างความร้อนรุ่มใจแก่ตนอื้อยิ่งกล่าวว่าบักโกเนียท่านปล่อยให้ข้าพเจ้าลงจากหลังม้าเถอะท่านลำพังคนเดียวเอาตัวรอดได้โดยง่าย
ข้าพเจ้ากับพวกมันไม่มีความแค้นต่อกันต่อให้ฆ่ากลุ่มข้าพเจ้าไว้ก็ไม่ทำอย่างไรบักอ้วงเชงแค่นเสียงดังเฮ้อกล่าวว่าท่านทราบอันใดท่านเป็นชาวเมืองใต้ลี้หากถูกพวกมันฆ่ากลุ่มไว้จะฆ่าทิ้งในดาบเดียวตนอื้อกล่าวว่าประหลาดดีแท้เมืองใต้ลี้มีผู้คนมากมายข้าได้หมดสิ้นหรือโกงเนี้ยยังคงจากไปก่อนเถอะไหล่ซ้ายกลางหลังของบักอ้วงเชงปวดอยู่แปลบปราบได้ยินตนอื้อพร่ำพี่ไรไม่ขาดปากต้องกระชากเสียงว่าท่านหุบปากให้กับข้าพเจ้าห้ามิให้กล่าวมากความตนอื้อรับคำว่าตกลงอย่างนั้นท่านปล่อยให้ข้าพเจ้านั่งอยู่ด้านหลังท่านบักอ้วงเชงถามว่าทำอะไรตนอื้อกล่าวว่าข้าพเจ้าคลี่คลุมเสื้อคลุมใส่ศีรษะนางเฒ่าอ้วนนั้นแล้วกางเกงข้าพเจ้ามีรูขาดหลายแห่งนั่งอยู่เบื้องหน้าโกเนี้ยเปลือยต่อโกเนี้ยเช่นนี้ออกจะเสียมารยาทไปบักอ้วงเชงปวดบาดแผลสุดทนทานยื่นมือคว้าจับหัวไหล่ตนอื้อบีบเค้นจนกระดูกไหล่ฟนอื้อรั่นกรอบแกรบปากตวาดว่าหยุดปากฟนอื้อได้รับความเจ็บปวดรีบกล่าวว่าตกลงข้าพเจ้าไม่เอ่ยปากแล้วจบบทที่3โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ